Mon. สิบมีค่าป่ะสิบสิบเนาะเลขไหนแปดเก้าสามแปดเก้าสามเกิดอะไรขึ้นวะทำไมมันตึงดูตึงอะไรขนาดนี้วะนั่นแหละผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบคุยมันคุยกันได้ไม่ถึงขั้นที่ต้องเป็นแบบคุยกันอะถึงขั้นลากไปแบบไปโพสต์ด่างนอกมันอุ้ยไม่รู้สุดคือตอนผมเห็นผมมองว่ามันไร้สาระแหละแต่ว่าสำหรับคนที่โดนมันไม่ได้ไร้สาระไงผมมองไร้สาระตรงที่ว่าไม่เรื่องแค่นิดเดียวเองแค่แบบก็ติ๋วอ้าวเออโอเคแล้วคุยกันได้อะแค่นั้นอะชิบหายละแปลกแคชเอามาแล้วนี่เอ้าเอ้าเอ้าอ๋อๆๆลองหดเอาเรียกว่าแคชนั่นแหละนะแคชคนเดียวไอ้เขียวมานี่ดินั่นแหละก็ตามนั้นแหละก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาแบบไหนอ่ะถ้าเพราะตอนนี้เจกัวก็น่าจะไม่ยอมอ่ะก็มึงพักก่อนก็ได้นะไม่ใช่น้องไม่ยอมไม่ใช่ไม่ยอมพี่น้องไม่ยอมแต่น้องไม่สบายใจที่น้องโดนด่ามาหนูเข้าใจเพราะว่าแต่อย่างงี้จะมีอีกนี่มันเป็นเรื่องข้างนอกไปละเพราะว่าใช่มันกลายเป็นว่าเขาสตรีมแต่เขาดันทำอะไรในสตรีมคอนเทนต์ในสตรีมไม่ได้กินปะเพราะพูดอะไรในสตรีมแล้วในครั้งที่มันเล่นในเมืองอ่ะแต่มันโดนเอาไปด่าข้างนอกอ่ะไอ้คนที่มันก็ไม่สบายใจหนูแค่รู้สึกว่าแค่พิมพ์แบบนั้นอ่ะมันก็ไม่ควรพิมพ์แล้วอ่ะการด่ากันอ่ะแล้วประเด็นคือต้องบอกว่าอย่างงี้คือหัวหน้าเวนกับรองหัวหน้าเวนมันไม่ได้อยู่ตลอดเวลาพี่ออร่าแล้วเวนหนูอ่ะคือปกติแล้วอ่ะจะไม่ดุใครกลางวอลอยู่แล้วล่ะหนูว่ามันน่าจะเป็นแบบอารมณ์ของน้องอ่ะณตอนนั้นมากกว่าก็เลยแบบอาจจะแบบพูดออกไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอมันไปโพสต์ข้างนอกอ่ะหนูว่าเริ่มไม่ใช่ละใช่มันเริ่มไม่ใช่ใช่แค่พูดไม่ดีในวอลก็เท่ากับเอาคนนั้นไปแขวนแล้วใช่เอาคนอื่นอยู่ด้วยอ่ะสมมติว่าคือจะเหมือนที่บอกแล้วว่าถ้าสมมติจะตักเตือนใครเข้าไปส่วนตัวมันไม่ต้องไปหักหน้ากันกลางหัวเพราะในวอลเราอยู่กันหลายคนไม่เสียเซลนะเว้ยโดนว่ากลางจริงครับใช่อันนี้ถูกเข้าใจเพราะว่าปกติแล้วเวนเนี่ยเขาไม่ทำกันแบบนี้อยู่ละเวนแต่เวนแต่มันน่าจะมีใช่มันเที่ยงคืนไงพี่เวนมันก็คือเวนหนูนี่แหละใช่แล้วก็โค้ดข้างนอกด้วยมันก็ไม่ควรผู้อำนวยการแพทย์บิลลี่เขาดูว่าไงถ้าในวันที่น้องเสียแล้วปังปิ้งออกเรือน้องก็คือขอโทษกันแล้วก็จบคือหนูมองว่ามันแค่เรื่องแค่นี้เองอะจริงแอร์ดรอปอะมันคุยกันได้ถ่ายแล้วถ้าคนหนึ่งไม่ไปอะก็อีกคนหนึ่งไปแทนมันก็ได้มันเล็กน้อยอะนี่เป็นเรื่องเคสขอเดาอันนี้ฮะขอบคุณครับกูแคสแป๊บเดียวนี่คือคุณนายโยโอเคครับแปลงไกลแล้วเนี่ยตอนนี้ไปเดี๋ยวพี่หกไปแปลงไกลครับขอบคุณครับแค่ขยายความไว้เฉยครับนะพี่ผมน้องมาคุยกับผมแล้วเมื่อคืนนะผมบอกน้องไปแล้วว่ามันเล็กน้อยมันไม่เท่าไหร่ผมบอกไปแล้วแล้วก็เหมือนกับเขาไปบอก CK มั้งของเจ๊กว่าไปบอก CK ป่ะใช่มั้ยคนนั้นเป็นน้องปิ้งอ่ะเพิ่งมาเล่าผมเมื่อคืนผมเพิ่งรู้เรื่องเมื่อคืนแล้วก็เหมือนหัวหน้าเวร 3:00 เค้าก็เพิ่งมาเรียกปังปิ้งไป
คุยปะเมื่อวานได้ไปคุยปะได้คุยกันเมื่อวานไปคุยพร้อมกันแล้วแบบเขาไม่คุยก็แต่ว่าพี่เห็นแต่พี่เห็นวิ่งเข้าไปพร้อมกันนะแล้วก็ปิ้งเพิ่งมาคุยกับพี่เมื่อวานว่าตอนที่มันเกิดปัญหาวันนั้นพี่พักร้อนพี่เพิ่งรู้เรื่องเมื่อวานเลยพี่ไปคุยแล้วแต่ว่าเนาะฟังพี่ไม่ยอมคุยกับน้องเขาบอกว่าเขาไม่เคลียร์แล้วมันไม่มีอะไรต้องเคลียร์แล้วเขาเมื่อคืนน่ะเหรอที่เขาบอกกันนะใช่ค่ะถามพี่ซีเคก็ได้พี่ซีเคกับพีพีก็อยู่ตอนนั้นเพราะตอนนั้นพีเคไม่ได้มาบอกอะไรพี่เพิ่มไงพี่ก็เลยนึกว่าเราเคลียร์กันลงตัวแล้วเมื่อวานไม่ยังไม่แล้วเห็นเลิกไปคุยถ้างั้นก็ต้องน่าจะต้องถ้าให้เคลียร์ก็ต้องรอแล้วพี่คิดว่าการที่น้องบอกว่าเออน้องไม่โอเคกับการที่ว่าน้องกลางวอลพี่ไม่เห็นว่าสุดท้ายแล้วมันจะปังปิ้งมันจะแบบมันจะเสียหายอะไรอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วปังปิ้งว่าใจกลัวกลางวอใจกลัวเป็นคนโดนว่ากลางวอไม่ใช่ปังปิ้งอ่ะเข้าใจปะอืมเข้าใจได้ให้ดูอ่ะดูได้ปังปิ้งไม่น่าปังปิ้งไม่น่าเจ็บปวดอะไรกับเรื่องนี้อ่ะเข้าใจฟิลไหมไม่น่าจะมาโกรธเคืองไม่น่าจะมาโกรธเคืองน้องอ่ะแต่ว่าไอ้คือผมว่าไอ้การสื่อสารนี่มันผิดพลาดอ่ะไอ้ปัญหามันตรงนั้นแหละแต่ว่าคือกูมาอยู่กลางวงได้ไงวะกูตอนแรกกูก็ดึบมานะเอาจริงๆอ่ะเอาไปออกไปข้างนอกใช่เอาออกไปข้างนอกแล้วด้วยตอนนี้แค่นั้นเองมันคงผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันว่ะเอาจริงๆป่ะเป็นเรื่องของอารมณ์อ่ะไม่มีอะไรหรอกเทบิลลี่มึงไม่ต้องเนียนอยู่เนียนจัดเลยอ่ะเนียนจัดเลยโอ้โหเนียนเลยอ่ะมาดิมึงมานี่ได้ครับผมเพิ่งมาครับเมื่อกี้เหมือนพูดหมอตอนแรกอ่ะกลางวงด้วยเหมือนมาครับเมื่อกี้มึงมานี่เลยไอ้เหี้ยโหนะกำลังซองดูเลยอ่ะเมื่อกี้ขอบคุณให้ทุกซ้ำครับขอบคุณครับเดอะบอยให้ทุกซ้ำเหมือนวนลูปว่าตอนนี้ไม่ผมว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเฉยๆนะครับเป็นเรื่องของอารมณ์ครับเอาจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องของอารมณ์ในตอนนั้นนะครับแต่ว่านั่นแหละครับอยู่ที่ว่าพอมีอารมณ์แล้วอารมณ์ใช้อารมณ์ทำอะไรบ้างครับมันเลยเป็นเรื่องใหญ่ในมุมมองตอนที่มึงอยากดูอะไรนะตอนที่มึงอยากดูไม่ใช่ครับนะผู้อำนวยการแพทย์บิลลี่น้ำว่าไงออกไม่ได้มึงไม่เอาครับออกจะเอาอะไรแดกครับตรงนี้กำลังสงสัยอยู่ทำงานรับงานนอกไงโอ้นะไม่เอาหรอกเหนื่อยครับช่วยได้ดีกว่าแค่ไม่ช่วยได้ดีกว่ามึงเลิกตอแหลเหอะไอ้เหี้ยบ่นเหนื่อยบ่นเหนื่อยเนี่ยโถนะมันเหนื่อยมันก็ต้องใช้กันทุกคนนะไอ้สัตว์นั่นเลยครับชีวิตเกิดเราคนเราเกิดมาก็ต้องแก่สักวันหนึ่งก็ต้องตายแต่ก็ยังใช้ยังเลือกที่จะอยากมีชีวิตดีๆพูดหาพ่อมึงป่าครับผมดูติ๊กต็อกมาครับเมื่อกี้เผื่อจะเท่แบบคนในติ๊กต็อกว่างอันนี้นั่นแหละครับผมว่าเป็นเรื่องของอารมณ์เฉยๆครับพออารมณ์มันฉุนนะครับแล้วมันอยู่ที่ว่าอารมณ์พาไปทำอะไรครับนั่นแหละแล้วนั่นก็เป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นในมุมมองของผมนะถ้าพูดกันตามตรงก็คือควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ครับแค่นั้นเลยความแต่จริงๆก็อาจจะมีอะไรมากกว่านั้นก็ได้อาจจะมีความเกลียดชังก่อนหน้านั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นการสะสมมาจนความจริงแล้วเป็นยังไงครับลึกลงไปอีกคือพื้นฐานของสังคมจริงครับอันนี้ก็เป็นไปได้แต่จริงๆแล้วหิวมากเลยว่านัดวันกินดีกว่าได้ครับจริงๆดูเครียดๆเหมือนกันนะครับแล้วพ่อจิ๋วมันมาต้องรอสัก 2-3 วันนะครับพ่อจิ๋วมาวันนี้เออครับเขาไปกินข้าวกับพ่อก่อนนะไปกินไหนข้างล่างครับมาแล้วใช่ไหมสตรีมไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาลงไปกินด้วย อุ้ยโทษครับนะผมเปิดไมค์ครับอะไรนะเดี๋ยวเขาลงไปกินด้วยเดี๋ยวเขาลงไปกินพ่อองค์สี่ไม่พ่อจิ๋วมาเดี๋ยวไปกินข้าวพ่อเดี๋ยวตามไปไปกินกินให้อร่อยเว้ยกินให้อร่อยโดยที่ไม่มีพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะเลื่อนจังไอ้เหอะแดกให้อร่อยเหอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนน้าก่อนครับเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนน้าก่อนตรงนี้ลงไปแดกก่อนไปลงไปแดกก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้อะไรอ่ะไอ้ลมอ่ะตัวเองคือว่ามันก็ติดเนอร์อ๋อแล้วสรุปมาก่อนจะกอดลูกเขาถามแม่ก่อนสเตฟานสุดสเตฟานก็ต้องฟังจากอีกฝั่งนึงด้วยแหละพี่เพราะว่าตอนนี้มันก็สรุปของฝั่งนี้สิอีเวนก็ฝั่งนี้น้องเขาไม่โอเคแค่นั้นเองตรงที่แบบฝั่งนึงก็มาเมื่อไหร่เช้าคืนเขาน่าจะมาเวลาเวรแล้วค่ะนะคนที่ลองแท็กตามดีกว่าเขาเอาถ้างั้นเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนเรามาคุยกันใหม่ทางนี้ เออมึงไปกินข้าวกับเดี๋ยวนะไอ้ที่เจไม่โอเคคือเรื่องของการไปดูสตรีมใช่ไหมใช่
พี่เอาไปลากไปข้างนอกค่ะก็ไปด่าน้องข้างนอกเลยไม่มันคือการด่าน้องอะข้างในเป็นเรื่องของการด่ามันคือการด่าแล้วตอนเนี้ยเรื่องการด่าให้เป็นหน้าที่ของพี่เองตัวเองโอเคด่าดีกว่าแต่ปัญหาก็คือพี่ก็ต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าก่อนหน้านี้เองอยู่กันยังไงไอ้เรื่องเนี้ยมันคือรีพอร์ตซ้ำซ้อนที่มันเกิดขึ้นในโรงงานหลังนี้เราจะถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยเผด็จการต๊อกแต๊กคิดว่าไงพี่ส่งเผด็จการต๊อกแต๊กเข้าไปแล้วไม่ใช่เผด็จการเขาเอาพี่คอยตามต๊อกแต๊กยังเดินไม่ตรงเลยนะตอนนี้ไอ้อะได้เขียวดิเฮ้ยอย่าว่าแม่ดิเองว่าแม่ตรงนี้ได้ยังไงฟานคือเตือนกี่ครั้งแล้วไอ้แต๊กบอกให้มันทำงานแทนเมโล่ก่อนมึงยังใส่ชุดหมออยู่อีกนะไม่ใช่พี่ตรงเลยเขานะไม่ใช่ตรงเลยนะอีกคนนึงครับนะอยู่ข้างหลังครับข้างหลังพี่คุณถามหาความแตกต่างอ๋อไม่มีครับนะน่าจะเป็นแค่เสียงปอกดำปอกฟ้ากับปอกดำน่าจะเป็นปอกแขนอย่างเดียวพี่คลิปติดหัวด้วยคลิปติดหัวไม่เหมือนลองถามน้องเขาหน่อยไหมว่าน้องเขาติดงานอะไรข้างนอกเขาแบบไม่ได้คุยถามได้ป่ะพวกนี้ตามไปเข้าไปใครตามพวกนี้เขาจะเข้าเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอ่ะใช่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเข้าเวลาไหนก็ได้น้องพี่พายนะลองแท็กตามดูพาย 2,000 มั้งอันนี้ผอ.ยอกแยกส่วนนี้ผอ.ยักยอกกูไม่ใช่หัวหน้ากูใหญ่กว่าแต่กูไม่ใช่มันชื่อยักยอกนะพี่ระวังเดี๋ยวทักตามให้ก็ได้เดี๋ยวให้แพทตามให้ก็ได้ผู้อำนวยการแพทย์บิลลี่ครับนะว่าไงงานไหนได้นะคะน่าสนใจนะเอาไหมน่าสนใจนะคะพี่บิลลี่ระบบผมโหดนะครับตรงนี้พี่รับโรงพยาบาลตอนนี้ได้มั้ยคะอันนี้เวลาคนเราอ่ะสอบถามพี่ก่อนแล้วมาต้องดูด้วยว่าเป็นไปได้มั้ยมันต้องดูความเป็นจริงด้วยไม่ใช่คิดที่จะพูดเหี้ยอะไรก็พูดออกมามันถึงเป็นที่มาของมาพูดเล่นครับนะอันนี้พูดเล่นในช่วงเวลาที่เขามีปัญหาเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะเขาเรียกว่าสร้างความสันทนาการทางด้านความเครียดครับนะต้องหนักกว่าเดิมมันมันจะเครียดกันทำไมล่ะครับเนี่ยมันก็เป็นแค่เรื่องของอารมณ์ครับผมว่าเรื่องเนี้ยแค่อยู่ที่ว่ามีอารมณ์แล้วทำอะไรต่อครับถ้าเกิดทำไม่ดีก็คือไม่มีพุทธิภาวะครับถ้าพูดตรงๆอ่ะน่าสนใจนะว่ามึงควรจะออกมาลองดูไม่เอาครับนะไม่เอาครับออกไปเอาอะไรแดกครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเฮ้ยพอออกมึงเจอสถานการณ์ต่อเนื่องอ่ะมึงจะยังมีความคิดแบบนี้อยู่ไหมเอาแบบแม่แตกเลยดีกว่าตกปลาอยู่ดีกับลงบาหลังหรือบานงงเลยเอาปะคุณบิลลี่แบบว่ากำลังไข่ยาบิลลี่มีวิธีนะถ้าเกิดว่าเครียดก็แค่ดูดสักหลุม2หลุมจริงครับงั้นบุ๋มบุบบุบบุบดูดน้ำใช่ไหมดูดน้ำอันนี้ผมถามได้ไหมว่าเขาเคยทะเลาะกันมาก่อนไหมครับไม่ครั้งแรกเลยมั้งครับไม่เคยน้องก็เป็นหมอใหม่ด้วยปกติไม่รู้จักอยู่แล้วครับอุ้ยจริงถ้ายิ่งมารู้จักก็ยิ่งไม่ต้องไปทำกันถึงขั้นนั้นผมว่าต้องลองคุยกับอีกฝั่งหนึ่งก่อนก็ดีนะครับได้รู้ว่าตอนนั้นที่เขาทำเขาคิดอะไรอยู่มันบางทีมันอาจจะเป็นลักษณะนิสัยส่วนตัวของเขาก็ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยมันหลายมันองค์ประกอบมันเยอะเขาก็เป็นคนพูดแรงอยู่แล้วครับแล้วตะกี้มึงได้ฟังไหมว่ามีใครตามเขาได้ไหมแล้วเที่ยงคืนไงก็รู้ก็ผมบอกว่าสุดท้ายพี่ก็ต้องรอเข้ามาอยู่ดีคุยไปตอนนี้มันก็ไม่ได้อะไรเพราะพี่ได้ฟังฝ่ายเดียวไงสุดท้ายพี่ก็ต้องฟังสองฝั่งอยู่ดีป่ะน้องว่าไงบ้างแพทย์น้องบอกว่าอีกประมาณ15นาทีเดี๋ยวกูให้เขาตามอยู่กูให้เขาตามอยู่น้องติดงานไอ้หน้าเหี้ยนี่เดี๋ยวผมรับเดี๋ยวผมไปโล่ให้นะเองวันนี้โล่พ่อประมาณ15นาทีครับนะเดี๋ยวผมถ้าเกิดผมได้เป็นผอ.ผมจะทำโครงการโรงพยาบาลสีเขียวไปออกมาสักทีแกออกแก๊งมาเลยครับแก๊งมาเลยมาพูดเล่นนะวันนี้เดี๋ยวไม่มีแดกครับตรงนี้อ่ะพอก็มีเงินใช้พอต๊อกแต๊กคู่กับพอบิลลี่อย่างเงี้ยจริงๆผมว่าต๊อกแต๊กก็น่าจะแก้ได้ครับนะเรื่องนี้ก็ต๊อกแต๊กมีความสามารถมากพอที่จะแก้เรื่องพวกนี้ครับแต่ตอนนี้แต่ได้พอไม่ว่างพอต้องอยู่สภาไงก็หาเขามาแทนพอทั้ง5วันเอาป่ะล่ะผมว่าพี่ใส่ชุดหมอน่าเท่เลยพี่ใส่ชุดหมอถือปืน3ประเทศนะมีอยู่จานเดียวนี่มีขอตังคนอื่นได้ด้วยนะแล้วคนอื่นไม่สามารถขอตังเราได้ด้วยนะอ๋อถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีใครขอตังได้ครับต๊อกแต๊กคันนี้กระเป๋าอะไรส่วนใหญ่คนขอโดนขอเองด้วยครับใครขอเป็นตัวเองกระเป๋าแล้วน้องเหนื่อยใจว่ะมาฆ่าหน่อยนี่ไม่ได้เป็นหมอนะพอเราพออนุบินเลยคนดูไอ้เหี้ยสะดันครับขอตังอะไรอีนะนะดูคนดูมันพูดกับผมดิมันบอกว่าพอโรงพยาบาลอนุบินมันบอกเงี้ยเหี้ยปะ
นะดูดิกรรมยังไม่มีเลยจะมาขึ้นไหมกูก็เห็นตามนั้นอ่ะอ้าวอ้าวพี่อะไรเนี่ยอะอะไรเนี่ยพวกกันเป็นอ่ะโอ้ยเฮียก็เรื่องจริงอนุบินไม่ใช่ครับเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนกูนะใช่เหรอพายุลมอะไรอยู่อะไรให้มึงเปลี่ยนแต่ขนาดดีวะไอ้เหี้ยอนุบินเออคิดได้นะไอ้เหี้ยพวกนี้เฮ้ยแต่ผมรู้แล้วคนที่จะช่วยต๊อกแต๊กได้คือใครวุตโตะออกมาระเบิดให้มันไปเป็นตำรวจไล่เคสโอ้โหผมเห็นมันทำอะไรผมเห็นประโยชน์ก่อนผมเห็นมันงอแงตลอดเลยเวลาเจอผมอะมึงอีแล้วมึงอีแล้วพูดผมเงี้ยเวลาเจอผมมันก็ผมเป็นคนหล่นอะก็มันไม่มีที่ลงไงเพราะว่าเวลามันเข้ามาใช่ป่ะมันก็ตะกอแต่เรื่องงานไม่ทำมันจะโดนกูด่าแล้วมันก็ไปลงที่มึงไม่ครับมันโดนผมลงครับไม่ใช่มันลงผมแต่วุฒิมันเคยเป็นผอโรงพยาบาลนะครับนะสมัยนั้นมันเอาแอบเอาเงินแดงไปขายประชาชนมั้งครับผมจำไม่ผิดอะสมัยนั้นมันเอาระเบิดไฟมาปาหน้าประตูโรงพยาบาลด้วยครับใช่ครับที่แบบคนที่แบบคนไข้เขานอนเตียงเสร็จแล้วลุกขึ้นมาด่าหมอไอ้วุฒิแทงต่อไปนอนเตียงใหม่ครับใช่ค่ะทางเข้าโรงพยาบาลเรื่องนี้ผมว่ามันต้องมีคนที่แบบอย่างมันสักคนหนึ่งครับนะคนที่เหี้ยครับขอบคุณครับต้องมีครับต้องมีเดือนแรกอยู่ด้วยนะครับผมต้องไม่ได้อยู่ในระบบอ่ะมันก็ได้ใช่ไหมกูไม่อยากแบบกูไม่อยากได้ความรู้สึกแบบกำลังสร้างแล้วมีคนต้องมาแบบพุกทิ้งเรื่อยๆให้กูสร้างฐานใหม่โหนะแล้วก็ดูถ่วยวุฒิเกินก็กูดูไม่ผิดไงผมว่ามันทำได้จริงแค่เรื่องหมออ่ะมันเอาจริงครับแค่ลองให้มันหาแฟนในโรงพยาบาลสักคนหนึ่งแบบรอบที่แล้วอ่ะที่มันเป็นหอหมออยู่อ่ะผมว่ามันจริงจังกับการทำงานครับนะดีบิลลี่กูมีทางที่ดีกว่าว่าไปครับความคิดมึงแต่ละอย่างมึงกลับไปแลนเขียวของมึงเถอะน้ำทำไมงั้นนะครับเนี่ยนี่ผมกำลังช่วยพี่หาทางออกนะครับฮะทางออกมึงอ่ะแต่ละทางเนี่ยส้นตีนทั้งนั้นเลยเนี่ยไอ้คนเราคนเราก็ควรที่จะรับโอกาสครับนะถ้าเกิดว่าสมมติกูจะต้องให้โอกาสคนอ่ะกูให้คนที่เขาแบบเฮ้ยมีทิศทางที่ดีขึ้นดีกว่าหรือจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่ากูหาคนที่มีแนวโน้มว่าจะทำตามเงื่อนไขของกูได้มาทำแทนใครเป็นผอ.ครับตอนนี้ก็คือต๊อกแต๊กแหละพี่ต๊อกแต๊กค่ะนั่นนะแล้วรองผอ.ล่ะครับไม่มีครับอ๋อไม่มีคนช่วยด้วยอย่างงี้ผอ.รองผอ.บิลลี่รองผอ.บิลลี่ไม่ใช่ไม่มีครับอย่าเลยครับตรงนี้ตอนนี้ทุกคนก็ช่วยพี่ต๊อกแต๊กครับแล้วทำไมมันถึงเกิดปัญหาแบบจะถามได้ไหมอันนี้ผมสอบถามได้ไหมทำไมมันถึงเกิดปัญหาแบบนี้ได้ครับไม่เกี่ยวกูนะไม่ใช่หนูอุ้ยมันหนักซะด้วยอ้าหายเลยวันทั้งแม่เนี่ยไม่หนูไม่เกี่ยวชี้อ่ะสายตามะหัวโล้นมาเลยอ่ะเมื่อกี้ไม่ใช่หนูไม่เกี่ยวอยากหัวโล้นบ้าโพไม่เอาคือแบบว่าในโรงพยาบาลแบบความสัมพันธ์เป็นยังไงผมถามได้ไหมครับแบบคุยกันบ้างไหมอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไม่เคยไม่ค่อยบางคนก็ไม่ค่อยคุยกันอะไรเงี้ยส่วนตัวนี่คุยหมดทุกคนตอนนี้ดีขึ้นค่ะเป็นรายบุคคลใช่ค่ะพี่ลีมไม่ใช่ทุกคนนะบางคนเขาชอบคนเดียวเขาก็จะอยู่คนเดียวเขาก็จะเข้าแค่เวรเขาแล้วก็จะไม่ช่วยเวรอื่นก็คือแค่จบก็คือไม่มีมนุษยสัมพันธ์แบบนี้ถูกไหมใช่ใช่ค่ะเท่าที่ตกแตกมาถึงเออแต่จริงผมว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ไงแต่ไม่ออกไหมเพราะถ้าเกิดคนเราสนิทกันผมว่ามันก็จะคุยกันได้ไงถูกไหมแต่เพราะว่าเราไม่ได้สนิทกันไม่ได้มีความสัมพันธ์กันก็เลยจะเป็นที่เหตุผลต้องคุยไงใช่พอมันเป็นแบบนี้มันก็เลยเกิดเรื่องนี้ไงครับชาโดอยู่ทุกปีครับคนที่อยู่ทุกปีก็จะสนิททุกปีนึกออกไหมพี่แต่ว่าคนไหนที่แบบเขาอยู่แต่เป็นตัวเองเขาก็จะโดนทุกปีเลยค่ะตัวโดนไม่แต่ต้องโดนอยู่แล้วคนนี้เราอ่ะคนอย่างเราต้องโดนอยู่แล้วเพราะเราอยู่ใกล้ชิดน้าไงต้องโดนน้าก่อนหมายถึงโดนอะไรครับดวงกระทืบเนี่ยครับตรงนี้โอเคมันจะได้แข็งๆครับแข็งแบบนั้นเนาะไม่ต้องการเป็นแบบคนได้ไหมจ๊ะไอ้กาเซียหยุดโอ้ยอันนี้หมอเกลินอยู่ไหมครับหมอเกลินอยู่ไหมอันนี้ไม่อยู่นะไม่อยู่นะไม่ชอบใจจะข่าวว่าจีบซูก้าไงไม่ใช่ครับนะจะข่าวว่าจีบน้องผมก็เลยอยากคุยด้วยนิดนึงโอ้มันก็มีหมอตั้งเยอะตั้งแยะคุยกับคนในดูไว้ใครใช่ไอ้หมอการจะรู้อยู่แล้วอันนั้นอ่ะเห็นคุยอยู่หลังโรงพยาบาลวันก่อนแวนอ่ะ
เฮ้ยไม่เอาจะรีจะรีไม่ไปสักทีผมเชื่อครับว่าน่าจะผ่านไปได้สำหรับค่ำคืนนี้กูผ่านไปได้ทุกเรื่องจริงครับแต่ผ่านไปด้วยความเจ็บปวดหรือเปล่านะอีกเรื่องนึงผมจะเป็นซัพพอร์ตที่คอยรักษานะเองตะแกตีนไหมอ่ะอพงซัพพอร์ตที่อะไรไม่มีเลยมีครับจะแดกข้าวโอ้พี่ผมทำงานกูก็เห็นไม่ได้ทำเหี้ยเลยเด็กนี่นะครับทำอยู่นี่นะครับงานผมเพราะผมอยู่ตรงนี้แหละผมเลยถึงได้ทำงานได้อยู่ข้างๆพี่ไงตามนั่นแหละคนเรามันจะมีข้ออ้างสำหรับตัวเองเสมอไม่มีพี่ผมจะมีข้ออ้างแบบไม่ได้ขนาดนี้เลยโอ้โหเต็ดอิ๋วอย่ายอมอิ๋วอย่ายอมไม่ไหวอิ๋วอย่าเลือนอิ๋วอิ๋วอย่ายอมอิ๋วอย่ายอมพี่ไอ้ผมไม่ใช่คนเลือนพี่อิ๋วอย่าเลือนขับหอยอย่าตายไม่เคยตายครับนี่มึงปล่อยให้แม่เมียมึงรอวะมึงแม่ก็ออกจริงจัดเลยแม่มันยังเป็นคำเสร็จครับยังทำไม่เสร็จมันแค่ขึ้นมาตามเฉยครับก็คือไม่คิดที่จะลงไปช่วยแต่ว่าครับผมก็คือลงไปเสร็จแล้วกินเลยไงพี่ถูกครับลงไปก็โซยเลยครับตรงนี้คือลูกเขยชั้นนำเลยใช่ครับติดมาสักแหละดูแล้วอ่ะพี่คมไม่ดีนะไม่คมไม่แป้งอย่างนี้พี่คมมาพอดีครับพี่เหมือนพี่แป้งเลยพี่เป้ยไก่ไอ้แป้งไงเอาเหรอพี่สัตว์ตีเป้ยไก่เอาไอ้กาเซียหยุดสีไอ้กาเซียไอ้แปนกูบอกให้ไปรับน้องมันไปไหนวะนี่ไงป้าหนูอยู่นี่ไงกับน้องน้องอยู่ที่พุงหนูนี่ไงหนูเลี้ยงน้องอยู่โอเคดีทำตัวให้เป็นจิงโจ้ก็ดูหนูเลี้ยงน้องอยู่